ตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนนะครับก็เริ่มเข้ามาชมเทศกาลหิมะประจำปีครั้งที่63ของเมืองซัปโปโรแล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้ครับก็มีทีมสลักน้ำแข็งจาก14ประเทศเข้ามาร่วมการแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานเทศกาลครั้งนี้ครับปีนี้นะครับมีผลงานประติมากรรมสลักน้ำแข็งรวมทั้งหมด228ชิ้นครับหลายชิ้นก็สะท้อนถึงภัยพิบัติสึนามิครั้งเลวร้ายในญี่ปุ่นเมื่อมีนาคมปีที่แล้วนะครับอย่างปราสาทสึรุงะจำลองสูง15เมตรในเมืองไอสุวากามะสึจังหวัดฟุกุชิมะนะครับก็เป็นผลงานจากกองทัพญี่ปุ่นเพื่อรำลึกถึงวิกฤตนิวเคลียร์ในฟุกุชิมะด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีผลงานอื่นๆครับอย่างพระราชวังทัชมาฮาลของอินเดียนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันตลอดจนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับที่มีทั้งวานโลมาแล้วก็แมวน้ำด้วยครับส่วนทีมสลักน้ำแข็งของไทยนะครับนำโดยนายกุศลบุญกอบส่งเสริมนะครับก็เข้าร่วมประกวดเช่นเดียวกันครับหลังจากสามารถสร้างชื่อให้กับประเทศนะครับคว้าแชมป์มาแล้ว3ปีด้วยผลงานชื่อครอบครัวช้างในปี2551ครุฑกับนาคในปี2552แล้วก็ไกรทองในปี2553นะครับในปีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่านายกุศลจะคว้าแชมป์อีก1สมัยหรือไม่นะครับเทศกาลหิมะและน้ำแข็งซัปโปโรจะจัดไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ครับแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาชมงานมากถึง2.4 ล้านคนครับ